เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับและยินดีต้อนรับสู่ช่องทูกุชินะครับกับวันนี้ผมจะมารีวิวอิชิบังคุชินะครับผมที่เป็นแฟ้มกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะรีวิวมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมทํามาเพราะผมอยากทํานะฮะไม่มีการโฆษณาหรือไม่ได้รับค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่อยากทําเฉยๆเนาะก็ผมอยากจะแนะนําคนที่ทํานะครับอยากจะซื้อดีกว่าเป็นคลิปแบบว่าแนะนําแนวทางในการที่คุณจะซื้อดีมั้ยครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงงานอิชิบังคุจิก่อนเนาะอิชิบังคุจิจะเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับแค่นั้นแหละ ของบันไดนะครับซึ่งวันนี้เราซื้อมาเป็นแฟ้มใสเนาะซึ่งมันเจ๋งมากนะครับก็อยากจะรีวิวนะครับเพราะว่าแฟ้มใสอันนี้ค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งครับคืออย่างแรกคืออย่างแน่นอนครับเราได้แฟ้มใสนะฮะแต่อย่างที่สองเนี่ยคือเราได้อันนี้มาครับซึ่งอันนี้มันสวยมากและผมบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมเจอเนี่ยแฟ้มใสอ่ะผมรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะแถมอันนี้มาให้ซึ่งมันสวยมากนะฮะคุณดูมันเห็นไหมฮะมันวาวมันสวยจริงๆนะครับซึ่ง อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอิชิบังคุจิมันจะมีหลายผลงานนะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าอันนี้มี8อย่างนะครับและอันนี้เป็นใบที่8นั่นเองอย่างจริงนะฮะซึ่งผมได้เป็นของคูลเลอร์เนาะก็เป็นเดอะบูวี่ที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นใบสุดท้ายด้วยนะครับจริงๆมันจะมีอีก7อันนะครับก็จะมีของภาคโบลี่นะครับมีของภาคฮิวเดการโบลี่ที่กลับมานะครับมีโบแจ็คแล้วก็มีโกคูเวสโบลี่แล้วก็ภาคที่คูลเลอร์นะครับมีทั้งคูลเลอร์แล้วก็มีภาคคูลเลอร์ที่ผมได้มานั่นเองซึ่งแต่ละภาพนี่มันสวยมากนะฮะคือผมอยากเก็บเลยไล่เก็บเลยนะครับเพราะมันสวยจริงๆคุณแค่ดูกันแค่อันนี้ฮะแค่อันนี้อันเดียวสวยมากนะครับส่วนเรื่องแฟ้มนะครับผมไม่รู้นะอันนี้เรียกอะไรแต่ว่ามันสามารถเปิดอย่างนี้ได้ฮะเปิดได้เปิดได้ฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะค่อนข้างใสแล้วก็มีโลโก้ทั้งหมดนะเห็นไหมมันใสมากทุกคนคือเลื่อนตามสวยสวยเสมอนะฮะสวยมากโหผมชอบมากเลยฮะสวยนะด้านหน้าก็สวยนะฮะสวยจริงๆแล้วก็เป็นภาพตอนที่เขาสู้กันด้วยแล้วก็มันสวยนะฮะภาพนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นของโกคูนะฮะอันนี้เป็นแฟ้มนะฮะแฟ้มดราก้อนบอลโลโก้ดราก้อนบอลแซดนะครับแล้วก็มีชื่อภาคเนาะซึ่งถ้าเป็นบูลลี่ก็จะเป็นของดราก้อนบอลซูเปอร์บูลลี่นะฮะฟอร์มไม่โฟกัสนะทุกคนแต่ว่าผมรู้ส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นธรรมดาครับเป็นแค่สีดำแล้วก็เป็นชื่อภาคนะฮะดราก้อนบอลซูเปอร์ไม่ใช่ดราก้อนบอลแซดนะครับการกลับมาของคูลเลอร์อะไรก็ต่างๆเนี่ยนะครับก็นี่คือการทั้งหมดที่ผมอยากรีวิวนะครับเอาง่ายๆคือรีวิวนี้เนี่ยผมก็อยากจะเป็นเอาไงดีเป็นแบบคลิปที่แนะนำคนที่อยากจะเก็บนะครับว่าคุณควรจะเก็บหรือเปล่าหรือไม่ควรเก็บนะครับเพราะว่าคือแฟ้มอ่ะมันปกติครับแต่ว่าไอเนี้ยผมไม่รู้เรียกอะไรนะแต่มันสวยมากนะครับใครที่เป็นแฟนดราก้อนบอลครับไม่ควรพลาดนะครับแค่คุณดูแค่นี้นี่ฮะสวยแล้วครับมันสวยมากผมคือผมไม่รู้นะตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้นะแต่ว่าที่ผมทำเนี้ยเพราะผมคาดหวังเพราะเอาง่ายคือที่ผมทำพี่เนี้ยเพราะผมได้เจอไอเนี้ยแล้วมันสวยมากแล้วมันเกินความคาดหมายของผมอะคือเอาง่ายคือผมชอบทั้งหมดนะฮะในแพ็กเกจเนี่ยผมชอบอันนี้อันเดียวนะฮะเอาง่ายว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับส่วนใครที่เจอนะครับผมแนะนำให้ซื้อเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแถมการ์ดด้วยนะครับมีคืออย่างแน่ๆคุณได้แฟ้มอย่างหนึ่งอะคุณได้แฟ้มหนึ่งอันแล้วคุณก็ได้ไอ้การ์ดสวยๆอย่างเงี้ยเอาไปเก็บซึ่งมี8แผ่นก็เก็บสนุกเลยฮะก็ค่อนข้างสวยนะแนะนำให้เก็บนะฮะทุกคนใครที่เจอก็อย่าลืมซื้อด้วยนะฮะหรือว่าเห็นว่ามันคือผมก็อยากได้นะใครที่สามารถติดต่อบอกเช่นอื่นใครที่สามารถติดต่อบอกเช่นเอาไงใครที่สามารถบอกผมก็บอกได้นะฮะอินบ็อกซ์มาได้เลยผมอยากได้ครับเท่านี้นะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโหสวยจริงๆอ่ะโหดูหน้าของคนเมื่อตึ๊บเลยโฟกัสหน่อยเท่จริง